สวัสดีครับผมสุภเชษฐ์คุณาลกุลหุ้นส่วนสายงานที่ปรึกษาธุรกิจจาก KPMG ประเทศไทยวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของ ESG หรือที่ย่อมาจาก Environment Social and Governance ซึ่งคำว่า ESG หลายๆท่านอาจจะเคยได้ยินคำนี้มาแล้วนะครับแต่อาจจะยังไม่รู้ว่ามันคืออะไรมีความเสี่ยงอย่างไรและเกี่ยวข้องกับกระบวนการทำงานและกระบวนการควบคุมภายในขององค์กรอย่างไรเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันนะครับว่ามันจะทำให้กระบวนการทำงานในองค์กรเราเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรปัจจุบันปัญหาโรคระบาดปัญหาโลกร้อนและปัญหาสิทธิมนุษยชนกำลังเป็นที่พูดถึงอย่างมากในกระบวนการทำงานของทุกธุรกิจบนโลกในปัจจุบันดังนั้นแนวคิดด้าน ESG จึงเป็นสิ่งที่ถูกพูดถึงอย่างมากในกระบวนการทำงานในปัจจุบัน ESG หรือแนวคิดการทำธุรกิจอย่างยั่งยืนกำลังกลายเป็นเมกะเทรนด์ที่ถูกพูดถึงอย่างมากบนโลกธุรกิจในปัจจุบันโดยกว่า 90% ของบริษัทใน S&P 500เริ่มปรับกลยุทธ์และเปิดเผยข้อมูลเรื่อง ESG แล้วนะครับเพื่อสื่อสารให้กับนักลงทุนและผู้ถือหุ้นได้รับทราบซึ่งเชื่อกันว่าในปีพ.ศ. 2568หุ้นที่เกี่ยวข้องกับ ESG ดังกล่าวจะมีอัตราการเติบโตมากถึง 57% ทีนี้เรามาดูกันว่า ESG คืออะไรนะครับ ESG ย่อมาจากคำว่า Environment, Social and Governance ตัว E ตัวแรกนะครับผม Environment หรือสิ่งแวดล้อมในมิติของสิ่งแวดล้อมนั้นเราต้องพิจารณาว่ากระบวนการทำธุรกิจของเรามีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างไรบ้างเช่นการปล่อยก๊าซเรือนกระจกการปล่อยน้ำเสียหรือการปล่อยควันพิษตัวต่อมาตัว S หรือ Social มิติด้านสังคมเราต้องมีการประเมินความเสี่ยงและพิจารณาว่ากระบวนการทำธุรกิจขององค์กรของเรานั้นกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียและสังคมอย่างไรเช่นกระทบต่อพนักงานอย่างไรกระทบต่อคู่ค้ากระทบต่อลูกค้าอย่างไรบ้างตัว G ตัวสุดท้าย Governance หรือบริษัทภิบาลเราต้องมีการประเมินและพิจารณาว่ากระบวนการทำงานขององค์กรของเรามีผลกระทบและส่งผลต่อเรื่องของบรรษัทภิบาลและกระบวนการทำงานที่เกี่ยวข้องกับความโปร่งใสอย่างไรครับเมื่อพูดถึง ESG สิ่งแรกที่องค์กรต้องให้ความสำคัญก็คือการประเมินความเสี่ยงว่าตัว E ตัว S และตัว G ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างไรกับองค์กรบ้างเริ่มที่ตัว E นะครับผม Environment หรือมิติด้านสิ่งแวดล้อมเราต้องประเมินความเสี่ยงว่ากระบวนการทำงานขององค์กรก่อให้เกิดความเสี่ยงและมิติต่อสิ่งแวดล้อมอย่างไรเช่นก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อสภาพภูมิอากาศไหมการขาดแคลนน้ำจะส่งผลอย่างไรต่อการทำงานขององค์กรหรือแม้กระทั่งการจัดเก็บภาษีจากอุตสาหกรรมหรือธุรกิจที่มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาอาจจะกระทบต่อสถานะความมั่นคงหรือสถานะทางการเงินขององค์กรก็เป็นได้นะครับมิติต่อมามิติทางด้านสังคมหรือโซเชียลเราต้องมีการประเมินว่าโครงสร้างทางสังคมของประเทศไทยหรือโครงสร้างทางสังคมของโลกใบนี้กระทบต่อกระบวนการทำงานและกระทบต่อกระบวนการทำธุรกิจของเราอย่างไรบ้างยกตัวอย่างเช่นสังคมไทยปัจจุบันเริ่มเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุหากบริษัทของเราหรือองค์กรของเราขายของให้กับผู้สูงอายุเป็นสัดส่วนที่น้อยอาจจะต้องพิจารณาสัดส่วนของการขายให้กับผู้สูงอายุเพิ่มเติมขึ้นหรือในทางกลับกันหากเรามองว่าองค์กรของเราเป็นองค์กรที่สนับสนุนผู้สูงอายุอยู่แล้วจะมีผลอย่างไรต่อกระบวนการทำงานต่อไปในอนาคตนะครับผมนอกจากนั้นความเสี่ยงด้านสังคมอาจจะต้องมองถึงกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการทำงานว่ามีการไปละเมิดสิทธิมนุษยชนในกระบวนการทำงานต่างๆหรือเปล่านอกจากนั้นความเสี่ยงทางด้านภูมิรัฐศาสตร์หรือ geopolitical risk อาจจะส่งผลต่อการตัดสินใจของนักลงทุนก็ได้นะครับผมยกตัวอย่างเช่นนักลงทุนที่มาจากฝั่งยุโรปหรือฝั่งอเมริกาอาจที่จะเลือกตัดสินใจว่าจะลงทุนในประเทศไทยดีหรือจะไปลงทุนในประเทศต่างๆที่อยู่รอบประเทศไทยดีหรือเปล่าอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิรัฐศาสตร์ของประเทศไทยว่ามีสภาพเศรษฐกิจการเมืองและสังคมมั่นคงมากน้อยแค่ไหนซึ่งปัจจัยเหล่านี้ล้วนแต่เป็นปัจจัยทางด้านมิติทางสังคมที่กิจการต้องให้ความสำคัญและประเมินความเสี่ยงออกมาให้ได้ว่ากระทบต่อการทำงานอย่างไรบ้างมิติสุดท้ายมิติด้านธรรมาภิบาลหรือ Governance องค์กรต้องมีการประเมินความเสี่ยงว่าหากองค์กรมีการเปิดเผยข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือไม่มีการเปิดเผยข้อมูลที่มีนัยยะสำคัญจะส่งผลกระทบต่อนักลงทุนหรือผู้ลงทุนที่อาจตัดสินใจต่อการลงทุนผิดพลาดอย่างไรนอกจากนั้นหากองค์กรพบว่ามีความบกพร่องต่อกระบวนการควบคุมภายในจุดใดจุดหนึ่งอาจจะต้องมีการพิจารณาว่าส่งผลต่อมิติในด้านการประเมินความเสี่ยงหรือธรรมาภิบาลอย่างไร
สุดท้ายหากองค์กรพิจารณาว่ามีการเข้าไปลงทุนในประเทศต่างๆนอกเหนือจากประเทศไทยอาจจะต้องมีการพิจารณาว่าการพิจารณาเพิ่มการลงทุนในประเทศเหล่านั้นเข้าไปลงทุนในประเทศที่มีธรรมาภิบาลมากน้อยแค่ไหนด้วยนะครับมีหลายคนถามว่าองค์กรมีกระบวนการในการประเมินความเสี่ยงอยู่แล้วแล้วเรื่องของ ESG ก็เป็นการประเมินความเสี่ยงเหมือนกันมีความซ้ำซ้อนกันอย่างไรบ้างมาถึงตรงนี้ทุกๆท่านอาจจะเห็นแล้วว่าเรื่องของ ESG ไม่ใช่เรื่องใหม่และไม่ใช่เรื่องเก่าขององค์กรแต่องค์กรควรจะผนวกกระบวนการในการประเมินความเสี่ยงด้าน ESG เข้าไปในกระบวนการประเมินความเสี่ยงหลักขององค์กรโดยการจัดทำพอร์ตโฟลิโอความเสี่ยงหรือทะเบียนความเสี่ยงขององค์กรที่มีอยู่แล้วให้รวมความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับ Environment Social และ Governance เข้าไปด้วยเพื่อให้เห็นภาพรวมความเสี่ยงขององค์กรทั้งหมดนะครับหลังจากองค์กรได้มีการประเมินความเสี่ยงด้าน ESG ไปแล้วสิ่งที่ต้องทำต่อมาก็คือต้องกำหนดนโยบายในกระบวนการทำงานที่ต้องเอา ESG เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทำงานในทุกๆกระบวนการนะครับในแง่ของการเซตอัพ policy หรือเซตอัพนโยบายการทำงานที่เกี่ยวข้องกับ policy สิ่งแรกที่องค์กรต้องให้ความสำคัญก็คือต้องเข้าใจบทบาทและบริบทขององค์กรว่าจะสามารถตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียแต่ละภาคส่วนได้อย่างไรหลังจากนั้นจึงเอาความต้องการเหล่านั้นมากำหนดเป็นกลยุทธ์ด้าน ESG ขององค์กรเพื่อให้สามารถมั่นใจได้ว่ากลยุทธ์ที่องค์กรจัดทำขึ้นมาเพื่อตอบสนองต่อความยั่งยืนขององค์กรนั้นสามารถตอบโจทย์ความต้องการของสเต็กโฮลเดอร์หรือผู้มีส่วนได้เสียได้อย่างครบถ้วนถูกต้องสุดท้ายการกำหนดกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนขององค์กรหรือ ESG นั้นต้องกำหนดเป็นแผนงานทั้งระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวหลังจากนั้นจึงกำหนดขึ้นมาเป็นแอคชั่นแพลนหรือแผนการดำเนินงานที่ชัดเจนอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรสุดท้ายแผนการดำเนินงานนั้นต้องมีการวัดผลได้อย่างชัดเจนต้องมีการเซต KPI ต้องมีการเปิดเผยข้อมูลต้องมีการวัดผลได้อย่างน่าเชื่อถือและถูกต้องนะครับในแง่ของ peopleองค์กรควรให้ความสำคัญกับการสร้างความเข้าใจและสร้าง awareness ให้คนทุกคนในองค์กรได้รับทราบรับรู้และเข้าใจในความสำคัญของ ESG เนื่องจาก ESG ยังเป็นเรื่องใหม่ของทุกคนในองค์กรดังนั้นการสร้างการรับรู้การสร้างการเทรนนิ่งให้เห็นถึงความเสี่ยงความสำคัญและผลกระทบที่จะมีต่อตัวขององค์กรและตัวของพนักงานแต่ละคนในเรื่องของ ESG นั้นเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมากที่ผู้บริหารควรให้ความสำคัญนะครับนอกจากเรื่องของการเทรนนิ่งแล้วบุคลากรที่เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องของการทำงานด้าน ESG ควรจะต้องมีการเซตอัพทีมทำงานขึ้นมาอย่างเป็นขั้นเป็นตอนเป็นระบบและสามารถทำให้ทีมทำงานเหล่านั้นทำงานเรื่องของ ESG ควบคู่ไปกับผู้บริหารเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียแต่ละส่วนได้อย่างถูกต้องเหมาะสมครับผมในส่วนของกระบวนการทำงานด้าน ESG นั้นองค์กรต้องให้ความสำคัญเป็นอย่างมากต่อการเซตอัพระบบและกระบวนการทำงานขึ้นมาเพื่อให้ตอบสนองต่อกระบวนการทำงานและความเสี่ยงด้าน ESG ได้อย่างชัดเจนนะครับเซตอัพว่านโยบายต่างๆที่ได้จัดทำขึ้นมานั้นมีการประเมินผลมีการมอนิเตอร์อยู่ตลอดเวลาหรือเปล่ารวมถึงกระบวนการในการเปิดเผยข้อมูลด้านความเสี่ยงไม่ว่าจะเป็นสิ่งแวดล้อมสังคมและธรรมาภิบาลในรายงานความยั่งยืนขององค์กรมีความถูกต้องเหมาะสมชัดเจนและทันเวลาครับโดยการวัดผลด้าน ESG นั้นองค์กรต้องพิจารณาเลือกตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับกลยุทธ์แต่ละด้านไม่ว่าจะเป็นด้าน Environment, Social หรือ Governance โดยผมจะขอยกตัวอย่างดังนี้ครับอันแรกมิติด้านสิ่งแวดล้อมหรือด้าน Environmentองค์กรต้องสามารถเลือกใช้เครื่องไม้เครื่องมือที่เหมาะสมในการวัดปริมาณสิ่งของต่างๆที่ออกมาจากกระบวนการทำงานขององค์กรเช่นต้องมีเครื่องไม้เครื่องมือที่เหมาะสมในการวัดปริมาณแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่องค์กรปล่อยออกมาวัดปริมาณการปล่อยน้ำเสียได้อย่างเหมาะสมหรือแม้กระทั่งวัดปริมาณการเดินทางของผู้บริหารและพนักงานว่าปล่อยก๊าซคาร์บอนออกมาได้มากน้อยเพียงใดรวมถึงวัดปริมาณว่าองค์กรสามารถลดการใช้กระดาษได้มากน้อยเพียงใดนะครับกระบวนการรายงานและกระบวนการวัดผลทางด้านมิติทางด้านสังคมหรือโซเชียลนั้นองค์กรควรจัดให้มีกระบวนการวัดผลเช่นเดียวกับกระบวนการวัดผลด้านอื่นๆนะครับยกตัวอย่างเช่นองค์กรอาจวัดผลว่าเปอร์เซ็นต์ของพนักงานที่ได้รับการยกระดับดิจิตอลขององค์กรเป็นอย่างไรเหมาะสมกับกลยุทธ์ขององค์กรหรือไม่เปอร์เซ็นต์ของพนักงานที่ได้รับการฝึกอบรมให้ทราบถึงผลกระทบของ ESG เป็นอย่างไรกิจกรรมหรือโครงการเพื่อสนับสนุนความเป็นอยู่ของพนักงานทำให้ชีวิตการเป็นอยู่ของพนักงานดีขึ้นมากน้อยเพียงไรเหล่านี้เป็นตัวอย่างของการวัดผลด้านสังคมครับสำหรับมิติด้านธรรมาภิบาลนั้นการวัดผลอาจจะวัดได้จากความแตกต่างหลากหลายของผู้บริหารและคณะกรรมการของบริษัท
เช่นคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยเพศชายเพศหญิงอย่างละกี่เปอร์เซ็นต์หรือการดำเนินการด้าน ESG เพื่อมาลดความเสี่ยงด้านการทุจริตสามารถลดความเสี่ยงด้านทุจริตในองค์กรได้มากน้อยกี่เปอร์เซ็นต์เป็นต้นนะครับทั้งนี้ESG ไม่ใช่เป็นเรื่องของการเก็บรวบรวมข้อมูลและวัดผลเพียงอย่างเดียวแต่ต้องมีการเปิดเผยข้อมูลด้วยนะครับผมฉะนั้นองค์กรต้องจัดให้มีกระบวนการและเครื่องไม้เครื่องมือเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลที่ถูกเปิดเผยที่เกี่ยวข้องกับ ESG นั้นสามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียแต่ละส่วนได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและข้อมูลที่ถูกเปิดเผยต่อสาธารณชนนั้นมีความถูกต้องทันเวลาและเป็นสิ่งที่เป็นไปตามความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียทุกท่านครับสุดท้ายทุกท่านจะเห็นว่า ESG ไม่ใช่เรื่องใหม่ขององค์กรแต่อย่างใดนะครับสิ่งสำคัญที่สุดที่เราจะทำให้ ESG เกิดขึ้นได้ในองค์กรก็คือเราทุกคนต้องให้ความสำคัญของ ESG โดยการผนวกกระบวนการทำงานด้าน ESG เข้าไปในกระบวนการทำงานทุกๆอย่างขององค์กรตั้งแต่ต้นจนจบนะครับทั้งนี้กระบวนการทำงานด้าน ESG ควรต้องให้ความสำคัญกับกระบวนการทำงานทุกๆอย่างโดยทุกๆคนในองค์กรเริ่มตั้งแต่คณะกรรมการบริษัทผู้บริหารระดับสูงผู้บริหารทุกๆท่านตลอดจนพนักงานทุกคนในองค์กรซึ่งทุกคนนั้นล้วนมีส่วนที่จะต้องทำให้กระบวนการ ESG เกิดขึ้นให้ได้ภายในองค์กรเพื่อสร้างการทำงานที่ดีและทำให้องค์กรของเรานั้นสามารถอยู่ไปได้ในอนาคตอย่างยั่งยืนตลอดไปครับ